ออกมาไม่กลัวโควิดเหรออ้าวถ้ากลัวแล้วมันจะก็ต้องอดตายสิครับไม่ปิดโควิดก็อดตายปิดเมืองก็ต้องออกมาทำมาหากินเพราะใครจะช่วยล่ะครับไม่มีกินเนี่ยขายมาขายไม่ออกเขาปิดตลาดหมดขายได้วันเท่าไหร่ร้อยกว่าบาทเองตอนนี้ร้อยกว่าบาทเลี้ยงคนกี่คนในบ้านในบ้านเหรอห้าคนเลี้ยงห้าคนจ้ะเงินร้อยกว่าบาทจ้ะแล้วเรากินอยู่ไงอ่ะก็เอาของวัดมากินบ้างอะไรบ้างเอาของวัดมากินผมทำภารกิจกับทีมงานนะครับในการช่วยเหลือคนที่กำลังลำบากอยู่ในวิกฤตโควิดนี้มาหลายวันครับมีคนคนหนึ่งเดินเข้ามาบอกผมว่าเฮ้ยน้องเลิกทำเป็นพระเอกไปช่วยเหลือคนอื่นเถอะในระหว่างทางไม่ว่าใครจะมาขัดขวางหรือมาบั่นทอนความรู้สึกของเราผมและทีมงานจะไม่เลิกทำภารกิจช่วยเหลือคนอย่างเด็ดขาดครับเพราะเราตั้งปณิธานไว้แล้วและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจที่ผมต้องไปในตอนกลางวันขนข้าวสารอาหารแห้งเหล่านี้เพื่อไปบริจาคตอนนี้กำลังเดือดร้อนอยู่ครับและนี่คือภาพเหตุการณ์ที่เราลงพื้นที่ไปช่วยคนในชุมชนเราจะช่วยคนทำมาหากินย้ำเราจะช่วยคนทำมาหากินที่กำลังเดือดร้อนอยู่ครับนี่คือชุดนะครับ PPE นะครับที่เราต้องให้ทีมงานทุกคนใส่นะครับมีตัวผมที่ต้องใส่นะครับมีคนที่ติดตามในงานนี้ไม่ว่าจะเป็นคนขับรถไม่ว่าจะเป็นทีมงานตากล้องทุกคนนะครับจะต้องป้องกันตัวนะครับอันนี้ต้องได้ความอนุเคราะห์มาจากทางโรงพยาบาลนะครับเรียกว่าให้เรามาป้องกันตัวเลยแล้วก็มีแมสนะครับเป็น N95 นะครับมาให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ทุกอย่างเนี่ยนะครับเพื่อป้องกันแล้วก็ไปช่วยคนนะครับที่กำลังระบาดอยู่ตามท้องถนนครับนี่คือภารกิจในวันนี้ครับเอาน้องๆช่วยกันมาพี่วีมาเมลอนออนเหมือนกันนะโอเคทุกคนพร้อมพี่วางเลยป่ะตอนนี้ของทั้งหมดขนขึ้นรถพร้อมแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะเดินทางขึ้นไปแจกคนกันข้างบนขึ้นไปไปเอาป่ะขึ้นรถไปเตรียมลุยครับเอาไปออกไปด้วยย้อนเวลาไปได้จะทำอีกไหมผมก็ไหลอีกต้องไหลอีกผมก็ต้องไหลอีกลงแล้วโอ้นี่คุณลุงแก่อยู่ตอนนี้เราจะไล่แจกคนเจอใครได้แจกเลยโอเคพี่ใส่ตรงนี้เลยโอเคเขาอยู่ระแวกนี้ครับแล้วก็เขาเก็บขยะเนี่ยเก็บของเขาเก็บได้วันประมาณ200กว่าบาทก็ยังดีก็ยังต้องทำอยู่นะนั่งหลังเนี่ยจะเป็นสลัมละนะครับเดี๋ยวเราจะลงพื้นที่ไปแล้วเราจะดูนะว่าใครสมควรได้ครับเพราะข้าวสารของที่เรามีไม่ได้มีครบทุกคนต้องเลือกคนที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยถ้ามีใครนั่งกินเหล้าอยู่นั่งใครสูบบุหรี่อยู่เราไม่ให้แน่นอนเนาะโอเคคุณลุงสวัสดีคุณลุงจอดก่อนคุณลุงชื่ออะไรผมชื่อสมานครับคุณลุงชื่อสมานใช่ไหมครับออกมาไม่กลัวโควิดเหรออ้าวถ้ากลัวแล้วมันจะก็ต้องอดตายสิครับไม่ปิดโควิดก็อดตายครับโอเคผมกับทีมงานช่วยได้ก็คือเดี๋ยวผมขอเอาข้าวสารอาหารแห้งให้ลุงนะครับครับคุณลุงมาเดี๋ยวผมรอแป๊บเดียวคุณลุงมาคุณลุงครับครับข้าวสารครับครับแป๊บนึงนะคุณลุงนะคุณลุงมีน้ำไหมตรงนู้นในรถมีน้ำไหมไม่มีครับไม่มีนะครับเดี๋ยวผมเอาน้ำให้นะลุงนะไปให้รวยๆแล้วรถจับกูไม่ต้องรวยหรอกสู้ๆช่วยๆกันผมไปแล้วนะครับผมไปแล้วลุงสมานลุงสมานสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะสวัสดีครับมามีคุณยายคนหนึ่งมีคุณยายคนหนึ่งแกนั่งอยู่คนเดียวรอความช่วยเหลืออยู่ไปโอเคพี่ไม่มีแมสหรอต้องป้องกันหน่อยนะแมสอ่ะคุณยายสวัสดีคุณยายใช่ไหมคุณยายขายไม่ดีเหรอโอเคมายายอายุเท่าไหร่แล้ว78จ้าขาไม่ดีใช่ไหมครับจ้าขาไม่ดีแล้วตอนนี้ยายยังต้องทำมาหากินอยู่จ้าขายของไม่มีกินเนี่ยขายมาขายไม่ออกเขาปิดตลาดหมดตอนนี้คือเปิดร้านเล็กๆจ้าขายของอยู่จ้า
คุณยายผมเป็นกำลังใจให้นะเดี๋ยวผมเอาปลากระป๋องให้คุณยายนิดนึงนะโอเคโอเคครับเจริญนะคะครับทุกคนยายเข้มแข็งนะหลานหลานยายลูกลูกยายทุกคนดูแลยายดีๆนะสู้สู้ทุกคนนะครับสู้สู้ทุกคนนะยายนะโอเคครับน้ำใช่ป่ะนี่ฮะเพราะว่าน้ำไม่มีกินอย่างล่าสุดอ่ะผมอ่ะพูดในไลฟ์สดเลยว่าไม่ไหวแล้วเพราะว่าผมอ่ะไปบริจาคอ่ะพี่คนแม่งนอนตายอ่ะไหนฮะแค่ไม้ฮะโอเคโอเควันนี้มาที่ไหนพี่เรามาแถวบางบอนครับชุมชนบางบอนเฮ้ยให้แม่ไปแซ็คเลยน้ำมันน้ำไปเอาไปโอเคดูแลตัวเองนะครับดูแลตัวเองนะครับพี่หยิบข้าวสารเลยพี่หยิบข้าวสารเลยหยิบปลาป๋องไปไปวางไว้ก่อนสิบชุดดูแลตัวเองนะพี่นะครับพี่อย่าเป็นโควิดละครับมีคุณยายคนหนึ่งแกนั่งอยู่คนเดียวรอความช่วยเหลืออยู่คุ้มไหมวันนี้คุ้มมากคุ้มมากครับคือวันนี้เราได้ใช้ชีวิตที่ไม่เคยใช้มาก่อนเราได้ทำในสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะได้ทำและทำให้คิดว่าวันนี้เป็นวันที่เราทำประโยชน์ให้ของคนอื่นได้มากกว่า1ปีเลยที่ผ่านมาถูกไหมพี่มันเป็นวันนึงที่ทำให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้นนะพี่วีขอบคุณมากนะครับที่มาลุยภารกิจของเราในวันนี้ได้เลยครับได้เลยนะครับแล้วก็ผมฝากเลยใครที่เป็นเศรษฐีเป็นนักธุรกิจนะครับใจบุญนะครับเนี่ยมาช่วยกันแล้วผมจะมาสัมผัสเรียลลิตี้แบบนี้เลยนะครับถ้าคุณช่วยได้มาช่วยพวกเราแต่ถ้าคุณช่วยไม่ได้อย่าซ้ำเติมคนอื่นผมขอร้องแค่นี้นะครับฝากไว้ด้วยนี่คือเรียลลิตี้ความจริงนี่ไม่ใช่รายการนี่พยายามสะท้อนประเทศไทยให้เห็นหนักแล้วหนักแล้วหนักแล้วประเทศไทยนี่คือความจริงสุดท้ายผมฝากเอาไว้ครับถ้าคุณคิดได้ให้ช่วยคิดถ้าคุณคิดไม่ได้ให้ช่วยทำถ้าคุณทำไม่ได้โปรดให้ความร่วมมือถ้าร่วมมือไม่ได้โปรดให้กำลังใจแต่ถ้าให้กำลังใจไม่ได้ขอร้องครับอย่าซ้ำเติมพวกเขานี่คือสิ่งที่ผมขอ